โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องไฟเทคนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม MotoGP 19นะฮะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ในช่วงควอลิฟายแล้วกันเนาะจริงๆแล้วผมกะจะไปทำช่วงหลังจากแข่งเสร็จนะก็แต่ว่าในช่วงควอลิฟายมันมีอะไรให้น่าพูดถึงนะฮะก็เลยเดี๋ยวเอามาพูดก่อนแล้วกันนะฮะจะบอกตำแหน่งก่อนตำแหน่งในการออกสตาร์ทอันดับ1นะฮะจะเป็นฟาบิโอคาตาลาโรนะฮะอันดับ2จะเป็นมาริคุญาเลสนะที่3จะเป็นมาร์คมาร์เควสนะฮะส่วนตำแหน่งของเดวิซิโอโซเองเนี่ยอยู่อันดับที่7นะฮะซึ่งเงื่อนไขของมาร์เควสอันนี้คือเท่าที่ผมไปอ่านมานะคือเขาต้องทำคะแนนที่เนี่ยให้ได้มากกว่าเดวิซิโอโซเนี่ย2คะแนนนะฮะคือได้รับคะแนนจากที่เนี่ยมากกว่าเดวิ2คะแนนคือเขาเป็นแชมป์เลยอันนี้ผมมองว่าไม่ยากนะการที่จะเป็นแชมป์โลกที่เนี่ยแต่ว่าในการที่จะเป็นแชมป์ที่ไทยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะคือก็ต้องไปผ่านเป็นฟาบิโอคาตาลาโรแล้วก็วินยาเลสอีกนะฮะส่วนในแถว2เนี่ยก็จะมีเป็นเปตูชี่กับมิลเลอร์นะฮะเป็นโมบิเดลี่ด้วยนะซึ่งนี้ผมมองว่ามาร์คเควสน่าจะทำได้ดีนะฮะน่าจะทำได้ดีกว่านักแข่งที่พูดมาแต่ว่าก็ต้องรอดูมันมีหลายปัจจัยนะแต่ผมมองว่าการยืนระยะของมาร์คเควสเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคใช้ได้นะแต่ฟาบิโอคาตาลาโรก็เร็วนะฮะเร็วมากด้วยนะฮะส่วนลอสซี่เองไม่ค่อยดีนะฮะที่นี่เพราะว่าไปทำรถล้มในช่วง Q2 ตอนเหลือประมาณ6นาทีแล้วไปเอารถอีกคันหนึ่งมาขี่ต่อก็ทำเวลาได้ไม่ค่อยดีนะฮะก็จบอันดับ9นะฮะในการควอลิฟายส่วนการแย่งโพซิชันกันเนี่ยคือมันมากนะถ้าเกิดใครได้ดูในช่วงเวลาต่ำกว่า1นาทีนะเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วในช่วงการควอลิฟายเนี่ยเป็นฟาบิโอคาตาลาโรเองนะฮะที่สามารถกดเวลาลงไปถึง1นาที29ได้เลยนะฮะแล้วก็มาร์เควสเองก็ตามมา1นาที29เหมือนกันแต่ว่าเวลาของมาร์เควสยังเยอะกว่าฮะแต่ว่าเยอะกว่าแบบนิดเดียวฮะและคราวเนี้ยมาร์เควสเองก็แบบขี่ต่อฮะแล้วก็แบบเหมือนจะเอาไม่อยู่ฮะหลุดไปที่โค้ง5นะฮะเป็นโค้งเดียวกับที่ลอสซี่ล้มนะฮะแน่นอนฮะเวลาแบบเหลือขนาดนั้นแบบไม่ทันนะเพราะรถมาร์เควสเนี่ยก็จมกวดด้วยนะฮะแล้วก็เอามาขี่ต่อเนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วนะฮะส่วนคาตาลาโรเองก็ไม่น้อยหน้านะในรอบสุดท้ายของเขานะเขาก็พลาดล้มลงไปเหมือนกันที่โค้ง5เป็นโค้งเดียวกันทั้ง3คนเลยนะครับก็น่าจะเป็นแบบโค้งที่ค่อนข้างที่จะเข้ายากนะฮะเพราะว่าโค้งนี้เนี่ยดานี่เปโดซ่าเองเนี่ยในปีที่แล้วเขาก็ล้มที่นี่นะฮะถ้าเกิดใครได้ดูเนาะก็ปีที่แล้วนะฮะนักแข่งล้มมาเยอะที่ไทยก็โอเคอยู่จะก็ทำมาเยอะแต่ตบปากเลยส่วนคนอื่นHonda เนี่ยถ้าไม่นับมาร์คมาร์เควสนะคนอื่นเนี่ยไม่มีใครผ่าน Q2 เลยนะฮะคาวคาสโลเองก็ออกอันดับ13นะนะคาคามิออก14คาวเกะอโลนิโซนี่ไม่ดีเลยนะออกอันดับที่19นะ Honda ใน Q2 มีอยู่แค่คันเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือมาร์คมาร์เควสก็พรุ่งนี้จะเป็นไงก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะสำหรับการแข่งขันก็เรียกได้ว่าทุกๆคนจับตามองนะผมเองก็รอดูอ่ะพรุ่งนี้ก็คือแคนเซิลอะไรหมดเลยนะคือมาเฝ้ารายการนี้เลยนะครับจริงๆก็ติดตามเป็นประจำอยู่แล้วนะในช่วงแข่งคือช่วงซ้อมช่วงควอลิฟายบางทีอาจจะไม่ได้ดูแต่ช่วงแข่งคือยังไงก็ต้องดูอ่ะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเป็นคนนี้เลยฮะฟาบิโอคาตาลาโรนะฮะที่ไทยก็จะไม่ควอลิฟายแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเป็นคลิปสั้นๆนะฮะจะได้อัปโหลดเร็วๆจะอัปโหลดช่วงเช้านะฮะก็มาพูดถึงเหตุการณ์ช่วงQualify นะฮะโอ้แต่ว่าถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนะฮะที่มาร์เควสล้มช่วง FP1 เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงนะฮะรถแบบตีลังกาจนสวิงอาร์มขาดนะฮะโหสวิงอาร์มราคา9ล้านขาดกระจุยเลยฮะเซตเกียร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเอาเป็นแบบไหนดีก็ปรับเหมือนเดิมครับผมคงไม่ได้ปรับอะไรที่มันแบบแตกต่างมากเนาะแต่ Honda ครั้งที่แล้วนี่เล่นมันมากฮะปกติผมจะไม่ค่อยจับ Honda ไงจับเป็น Yamaha กับ Suzu นะสนามนี้เราเอาแบบจัดใหม่ก็ดีนะฮะตอนแรกผมมองว่าไหลปลายจะดีกว่าแต่ว่าจัดใหม่ก็ดีนะฮะจะได้มันๆหน่อย Fabio Quartararo นะฮะพรุ่งนี้จะออกตำแหน่งเป็น Pole Position นะฮะออกที่1เนาะเป็นนักแข่งที่คว้าโพบ่อยเหมือนกันนะครับสำหรับคาตาลาโรปีนี้ก็หลายครั้งแล้วพัวเดียมก็มียืนบ้างนะฮะโอเคไปโอ้เสียงดังอีกแล้วเนี่ยโ
ขออภัยนะถ้าเกิดเสียงมันดังไปนิดนึงนะอุ้ยชนโบเอสวาโร่โบเอสวาโร่ก็ทำได้ดีนะฮะเป็นนักแข่งที่มาจาก Q1 มาควอลิฟายต่อ Q2 เหมือนกับไดโรเปดูชี่นะฮะทั้งที่ข้อมูลเนี่ยเพิ่งผ่าตัดไม่ได้ไม่นานนะฮะว่าล้มที่อารากอนช่วง FP4 เปดูชี่ฮะมาจาก Q1 นะครับแต่ว่าจบอันดับ5นะฮะก็ทำตำแหน่งดีกว่าเดวิสโอโซ่ด้วยนะโค้ง4ฮะนี่ฮะโค้ง5ฮะช่วงนี้แหละที่เขาล้มกันนี่ฮะโค้ง7ที่มาเควสล้มลงไปช่วงนี้ฮะซูซูกิสนามนี้เป็นควนเมียที่ทำได้ดีกว่าอเล็กลินนะฮะในลำดับการออกสตาร์ทนะฮะคอลิฟายมาดีกว่าอเล็กลินนะสำหรับควนเมียออกอันดับที่8นะฮะอเล็กลินออกอันดับที่10นะอยู่ข้างๆกับรอสซี่เลยนะครับอเล็กลินคลิปที่แล้วผมพูดมาแล้วว่าวาตาลาโร่ต้องมานะฮะเขาก็มาจริงๆนะมาได้นะแต่อเล็กลินนี่ไม่ถึงนะฮะลอสซี่เองนะฮะที่นี่ก็เคยวิพากษ์วิจารณ์สนามนี้ไปเยอะนะว่าแบบสนามพังตรงขี่ง่ายๆนะฮะก็ตอนนี้เจองานหินแล้วปีนี้มาบอกว่าสนามที่ไทยไม่ง่ายเอ๊ยยังไงเนี่ยดูดลมฮะสตรีมวิชนฮะข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นมิลเลอร์ป่ะน่าจะใช่แจ็คมิลเลอร์นะฮะจริงด้วยนะแจ็คมิลเลอร์ก็ทำได้ดีที่นี่นะครับพรุ่งนี้ออกสตาร์ทลำดับที่6นะฮะออกแถว2วิชนอเล็กลินฮะโดวิซิโอโซนะฮะออกอันดับที่7ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะที่นี่แต่ว่าโดวิเนี่ยปีนี้เขาเปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะเป็นการป้องกันที่2ก็คงจะไม่ได้แบบไปบู๊มากนะแต่ว่าดานิโลเปตูชี่ก็ยังทำคะแนนได้ดีกว่านะฮะไอ้ตรงไม่ใช่คะแนนดิยังทำอันดับออกสตาร์ทได้ดีกว่านะฮะในสนามนี้อ๋อข้างหน้าเป็นดูเบซิโอโซ่นะฮะกับมิลเลอร์ถ้าดูคติอยู่ข้างหน้าเราจะตามเขาไม่ค่อยทันเท่าไหร่เวลาเขาจะยืดออกนะก็พรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะในตารางบอกว่าแข่งช่วงประมาณบ่าย2นะฮะจะเริ่มรุ่นมอเตอร์ทรีเนี่ยประมาณ11โมงนะฮะต้องรอชมกันได้ดูช่วงกลางวันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสนามโซนยุโรปเนี่ยเราจะได้ดูช่วงประมาณ6โมงหรือ1ทุ่มประมาณนี้ถ้าอย่างที่อเมริกาก็ได้ดูเป็นช่วงดึกๆเลยนะ 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนไฟนอลแล็บฮะผมกลัวเขาพลาดมากครับว่าคอร์ตาโลเองเนี่ยก็พอโดนกดดันมากๆก็พลาดได้เหมือนกันเนาะอย่างที่สนามเยอรมันนะฮะพาตั้งแต่ช่วงแรกๆของเรสเลยนะฮะโอเคฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราเล่นประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวช่วงคอลิฟายกันนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันนะในช่วงแข่งนะครับ
โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปแล้วครับ